ก็รถหนึ่งคันไม่ได้ทำมาเพื่อคนทุกคนนะครับสวัสดีครับ KSL Riding Skill ครับโดยผมเขมรัฐสุธรรมวาทพบกับทุกท่านวันนี้ผมยืนอยู่กับ Yamaha X-Max Tecmax เป็น X-Max ที่ได้รับการจัดชุดปรับปรุงทั้งในเรื่องของสมรรถนะช่วงล่างและก็รูปลักษณ์ภายนอกให้มีความดูหราพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแรกเห็นเมื่อครั้งเปิดตัวก็คิดว่ามันน่าจะเป็น X-Max ที่ใส่ของแต่งเท่านั้นนะครับแต่พอได้เห็นระบบกันสะเทือนของ Erlins ในชุดหลังนั่นเป็นจุดสนใจที่ทำให้ผมอยากเจอเขาอยากขี่เขาและอยากรู้จักเขาให้มากยิ่งขึ้นและในการทำความรู้จักโดยการทดลองขับขี่ในช่วงเวลาไม่นานนี้นะครับมันทำให้ผมรู้ว่า X-Max Tecmax เขาเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างจากพี่น้องร่วมตระกูลความแตกต่างของสิ่งที่ให้มามันมาพร้อมกับสัมผัสที่ผู้ขับขี่เท่านั้นที่จะรู้จักรู้ใจกับมันได้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีละเรื่องกันเลยครับก่อนอื่นต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าเสียงอาจจะมีรบกวนบ้างนะเพราะเป็นการถ่ายนอกสถานที่แล้วก็มีงานก่อสร้างอยู่ใกล้ๆนะครับโฟกัสที่ภาพแล้วก็เสียงของผมก็แล้วกันเนาะเอาล่ะผมขออนุญาตไม่อ้างอิงในเรื่องของสเปคชีตนะครับเรื่องตัวเลขเรื่องการปรับปรุงอะไรต่างๆของตัวรถเนี่ยผมอาจจะพูดถึงบ้างแต่คงไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆเป็นเท่านั้นเท่านี้เป๊ะๆนะครับ X-Max Tecmax เนี่ยสิ่งที่มันทำให้เขาต่างจาก X-Max ตัวธรรมดาก็คือหนึ่งเลยคือเรื่องสีครับสีเขามาแบบสีออกสีออกน้ำตาลนะครับถ้าภาษาถิ่นแถวบ้านผมก็น่าจะเรียกกันว่าสีเปลือกมังคุดอะไรประมาณนั้นนะครับก็ออกจากเข้มๆคุมโทนสีเข้มสีทึบหน่อยนึงไม่ค่อยฉูดฉาดนะแต่ว่าเนื้อสีของเขาเนี่ยถ้ามันโดนแสงในมุมที่สะท้อนดีๆนะมันเป็นสีสไตล์เมทัลลิกนะครับมีเกล็ดอยู่ด้วยนะไม่ใช่สีเงานะเป็นสีด่านแต่มีเกล็ดสะท้อนแสงไว้ให้ด้วยโดนสีช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยสวยมากนะครับสะท้อนสวยมากเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์เลยว่าถ้าเป็น Tecmax จะต้องสีนี้เท่านั้นถัดจากเรื่องสีนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เครื่องประดับประดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโลโก้ที่ด้านหน้ารถนะครับที่ระบุเลยว่าเป็น X-Max เป็น Tecmax นะครับตัวนี้ก็จะติดอยู่ที่แก้มทั้งซ้ายทั้งขวานะจะมีโลโก้แล้วก็ส่วนอื่นที่ถือผมเรียกว่าเครื่องประดับแล้วกันก็คือมันจะมีตัวที่เพลทวางเท้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นของแต่งดูยังไงก็เป็นของแต่งคือมามีติดเพิ่มนะครับเป็นเพลทสีโลหะแล้วก็เป็นลายกันลื่นนะครับสวยสวยดูดีดูแพงนะครับตัวปลอกแฮนด์นะครับตัวปลอกแฮนด์ที่เป็นแบบทรงเรียบหรูนะครับประทับตาเป็นตัวหนังสือเลยว่าเป็น Tecmax นะครับเป็นลายทรงเรียบนะเนี่ยทรงเรียบแต่ก็จะมีกันลื่นแบบเล็กๆแบบไม่คือนุ่มอ่ะสัมผัสของเขานุ่มมากกว่าที่จะแข็งแหลมเพื่อเกาะถุงมือหรือเกาะมือนะครับคือใช้มือเปล่าขับเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความละเอียดของลายนะครับที่ไม่เจ็บอ่ะขี่แล้วไม่เจ็บมือนะครับแล้วก็นี่เลยเขาประทับตาโลโก้มาว่าตัวนี้คือ Tecmax นะครับใส่ตัวหนังสือมาให้เห็นแบบนี้เลยนะครับพอใส่แฮนด์ไลน์นี้มามันทำให้รู้สึกว่ากริปมันเล็กนะครับจับง่ายจับถนัดนะครับแต่ก็มีลายการลื่นแบบละเอียดนะมันเหมาะเจาะพอดีกับตัวมือเบรกที่เป็นก้านแบบเล็กนะครับมิติของมือเบรกไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หนานะครับคล้ายๆมือเบรกรถเล็กเลยนะในส่วนของเพลทที่วางเท้านะครับช่วงองศาเอียงเนี่ยอันนี้คือดูแพงนะคือมีทั้งยางมีทั้งในส่วนของเพลทที่เป็นโลหะคล้ายๆอลูมิเนียมด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งมาแบบคือหนึบอ่ะเนี่ยดูจับดูยางรู้เลยมันเพิ่มความหนึบแล้วก็มีการออกแบบดีไซน์ที่หรูหราดูแพงดูแข็งแรงแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้รถคันนี้ดูมีระดับขึ้นไปอีกนะครับดูไม่ใช่ของแต่งแบบบ้านๆนะเป็นของที่แบบตั้งใจดีไซน์มานะครับในส่วนของการใช้งานนะครับก็น่าจะเกี่ยวเท้าเนี่ยสองขีดน่าจะเกี่ยวเท้าได้ดีส่วนไอ้แป้นเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วมันไม่จับอยู่แล้วนะครับแต่ขอบบนขอบล่างแล้วก็ยาง2เส้นเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวที่ช่วยให้การวางเท้าในองศาเอียงเนี่ยยังสามารถทำได้ดีในขณะที่เวลาจอดก็ดูเท่สำหรับคนที่มองเห็นครับนี่อีกชิ้นหนึ่งผมลืมพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับก็คือในส่วนของฝาครอบช่องเก็บของด้านหน้านะครับตัวนี้เนี่ยมีการหุ้มวัสดุแบบนิ่มมาให้นะครับคล้ายๆเป็นหนังเทียม
นะ2ชิ้นเลยแบบลายหยาบนะครับกับแบบลายหนังละเอียดนะครับอันนี้ก็คือกดลงไปในนุ่มอ่ะนุ่มเลยบุนะครับไม่ใช่วัสดุแข็งนะครับอันนี้ก็เรื่องการใช้งานนี่คงไม่มีผลเท่าไหร่นะแต่มันจะดูดีแล้วก็ท่านจะได้ประโยชน์อะไรบ้างก็เรื่องของความพรีเมียมหรูหราแล้วก็ความรู้สึกในการสัมผัสนะครับสำหรับในจุดนี้นะครับและต่อมานะครับจุดที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างความแตกต่างให้ X-Max Tech-Max ต่างจาก X-Max ทั่วไปแบบชัดๆเลยนะครับ1ครับคือเรื่องของระบบกันสะเทือนนะครับอันนี้ต่างตั้งแต่แรกเห็นนะครับด้วยความที่ได้โชคของยี่ห้อ Erlin ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับมาติดตั้งให้ด้วยสเปคและการทดสอบเพื่อรุ่น X-Max โดยเฉพาะมันทำให้ได้โชครุ่นนี้มาซึ่งเออรินก็ไม่มีขายนะครับก็คือไม่ได้ขายทั่วไปนะครับทำติดรถมาให้เฉพาะเทคแม็กเท่านั้นนะครับแถมยังเป็นโชคที่สามารถปรับได้หมดนะครับทั้งสปริงพรีโหลดคอมพรีชันแล้วก็รีบาวนะครับนี่โลโก้ของเออรินนะครับเออรินเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกมาเนิ่นนานและมีโลโก้เคียงคู่กับเทคแม็ก X-Maxนะครับอย่างที่บอกว่าไม่มีขายนะโชคตัวนี้ก็คือเขาทำมาให้เฉพาะ X-Max Tech-Max เท่านั้นนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับเราจะเห็นตรงนี้เป็นเกลียวนะครับก็คือเราสามารถปรับความแข็งของสปริงนะครับหรือปรับพีโลดได้แบบขันเกลียวซึ่งเป็นวิธีการที่รถสมรรถนะสูงหรือรถแข่งใช้กันนะครับมันสามารถปรับได้ละเอียดนะครับตามภาระน้ำหนักที่เราใช้ที่เรามีได้เลยนะอันนี้เป็นความละเอียดของการปรับตั้งที่1 นะครับซึ่งสเปคของสปริงตัวนี้นะครับก็ให้ค่าการปรับตั้งที่10มิลลิเมตรก็คือสปริงเนี่ยถ้าถอดออกมาเนี่ยมันจะยาวอยู่210มิลลิเมตรนะครับเวลาที่ขันเข้ามาเนี่ยค่าโรงงานเลยนะมันจะต้องขันลงอัดลงมาให้กดให้สปริงเนี่ยมันหดลงเหลืออยู่200มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นค่าโรงงานนะครับเผื่อใครไปปรับไปปรับมาแล้วอยากกลับค่าคืนค่าเดิมนะครับเอาไปอ้างอิงได้นะครับอันนี้ผมสอบถามทางเออร์ลินของประเทศไทยมาแล้วนะครับอีกอันนึงอันที่สองอันนี้ก็คือในเรื่องของคอมมิชชั่นนะครับที่หัวปรับเนี่ยก็สามารถปรับได้ด้วยมือนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนบอกพร้อมลูกศรเลยว่าถ้าหมุนทางขวาตามเข็มนาฬิกาคือปรับฮาร์ดนะครับและหมุนทางซ้ายตามเข็มนาฬิกาเป็นการปรับซอฟนะครับวิธีการง่ายมากแค่ใช้มือบิดนี่ครับนี่ครับเป็นคลิกให้สัมผัสกันแบบนุ่มๆ มือเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็สามารถปรับได้ด้วยนะตัวนี้ก็คือเป็นการปรับรีบาวนะครับวิธีการปรับก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือเหมือนกันนะครับใช้มือหมุนเอานะครับปรับคลิกเอานะครับแล้วรีบาวทำหน้าที่อะไรคอมเพรสชันทำหน้าที่อะไรนะครับคอมเพรสชันเนี่ยมันคือการปรับตั้งค่าตอนที่โช๊คมันยุบตัวครับถ้ารู้สึกว่ามันยุบเร็วไปมันนิ่มจากการกดตัวเนี่ยเวลานั่งลงไปแล้วมันยุบเยอะเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวนี้รับไว้ได้นะครับส่วนรีบาวนะครับเป็นการปรับตั้งค่าเวลาที่ชกมันหลังจากยุบสปริงเนาะสปริงเวลามันยุบสุดปุ๊บมันจะคืนตัวออกมากลางออกมาเหมือนเดิมนะครับมันเป็นตัวต้านการยืดตัวของสปริงนั่นแหละนะครับอยากให้มันต้านมากต้านน้อยก็หมุนปรับเอาที่ตัวนี้นะครับอีกส่วนนึงที่มีความแตกต่างนะครับดูแล้วน่าจะเป็นคล้ายๆอุปกรณ์ประดับแต่พอใช้งานจริงๆทำให้รู้ว่าตัวนี้ทำให้สเปคของรถเนี่ยแตกต่างกันกับรุ่น X-Max ธรรมดาแบบชัดเจนมากๆก็คือเบาะตัวนี้ครับมาถึงจุดใหญ่ที่ผมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากนะครับก็คือเบาะหนังตัวนี้ของ X-Max Tech-Max นะครับดูแล้วทรงเนี่ยมันก็คงเหมือนเดิมอ่ะเอาเบาะเดิมไปหุ้มแล้วก็ทำก้อนนี่ขึ้นมาใหม่ใส่ตัวเพลทโลโก้เข้าไปให้มันดูมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นหนังใช้2แบบ2ชนิดแค่นั้นก็คงประมาณนั้นขี่แล้วคงเหมือนกันนะครับแต่พอได้ขึ้นไปนั่งบน X-Max Tech-Max แล้วเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนน่ะมันแปลกๆอ่ะมันไม่คุ้นนะครับความรู้สึกนั้นก็คือความรู้สึกที่เบาะเนี่ยมันลาดลงไปด้านหลังครับนี่ครับพื้นที่ตรงด้านนี้นะครับถ้าเป็นตัว X-Max ธรรมดานะครับตรงเนี้ยหัวสูงอยู่แล้วหัวสูงพอกันนะครับแต่ว่าด้านหลังของเบาะคนขับเนี่ยพอใกล้ๆถึงพนักพิงเนี่ยของตัวธรรมดาเนี่ยเขาจะสูงขึ้นนะครับเขาจะสูงขึ้น
ไปสู่สเต็ปของคนนั่งแต่ใน Tech Mac ครับเขาลาดเรียบและต่ำลงเล็กน้อยด้วยซ้ำไปในส่วนท้ายตรงนี้นะครับนั่นทำให้การนั่ง X-Mac Tech Mac เนี่ยรู้สึกว่ามีที่นั่งที่เวลาขี่เอาขาขึ้นพักเท้าเรียบร้อยนะมันจะนั่งแบบท้ายต่ำความรู้สึกของคนขี่จะรู้สึกว่ารถท้ายต่ำนะครับจากทรงของเบาะแบบนี้นะครับความหนึบในการนั่งสบายมากมันกว้างมากเพราะเบาะมันต่ำเข้ามาหาพนักแบบนี้ต่อให้ตัวไหลลงมามันก็มีพนักดันเอาไว้นะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันได้พื้นที่ราบในการนั่งของคนขี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นในส่วนนี้ด้วยนะนี่คือความต่างเลยนะครับถ้าเป็น X-Mac ธรรมดาเนี่ยเวลาขี่เนี่ยตัวขี่ไปตัวมันจะค่อยๆไหลค่อยๆไหลจากมาด้านหน้านะครับมันจะนั่งแช่ด้านท้ายนานๆไม่ค่อยได้อันนี้คือความต่างที่เห็นชัดๆเลยที่ผมกล้ายืนยันขนาดนี้เพราะว่าผมไปนั่งมาแล้วผมสงสัยจนกระทั่งผมต้องไปขอนั่งรถในโชว์รูมนะครับที่ปักช่องซึ่งก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนจำหน่ายที่ปักช่องด้วยนะครับขออนุญาตใช้เป็นวิดีโอแบบมินิรีวิวอีก1ตอนก็แล้วกันเพราะว่า X-Mac เนี่ยผมได้ทำตอนที่เขาเปลี่ยนโฉมเนาะผมได้ทำแบบรีวิวแบบฟูลรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะครับฉะนั้นก็หลายสิ่งหลายอย่างมันอ้างอิงจากตัวเดิมนั่นแหละจะถ้าจะสังเกตก็คือบอดี้มันคือตัวเดียวกันเลยนะครับมันจะต่างกันแค่รายละเอียดของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งผมก็จะรีวิวเฉพาะส่วนที่มันมีความแตกต่างกันเท่านั้นนะครับสำหรับตอนนี้เพื่อความกระชับแล้วก็ให้ได้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายเนาะส่วนใครที่อยากได้ข้อมูลของ X-Mac ที่เป็นโฉมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ในคำบรรยายวิดีโอนี้ก็ไปคลิกดูอีกทีก็ได้นะครับอันนี้มาดูเรื่องของฟีลลิ่งการขับขี่กันบ้างซึ่งผมก็เจออีกแหละว่าเฮ้ยทำไมมันรู้สึกต่างเยอะจังต่างจริงนะคือส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการสะเทือนที่ให้มาเนี่ยมีผลซึ่งมันโดยตรงอยู่แล้วถ้าใครทำรถลึกๆหรือเป็นเรื่องของทำทีมแข่งทำรถแข่งอะไรจะรู้ว่าการสะเทือนมีผลมากต่อช่วงเขาเรียกช่วงรถมิติรถต่อการควบคุมของรถนะครับนั้นเนี่ยการที่ได้ชกหลังที่มันสามารถปรับได้แบบนี้มาแล้วก็ให้ค่าการปรับที่แตกต่างจากชกในรุ่นสแตนดาร์ดมาเนี่ยการทำงานมันแตกต่างแล้วก็รู้สึกได้นะครับรู้สึกได้จะบอกว่าอาการดันท้ายเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปซะทีเดียวมันไม่หมดไปซะทีเดียวนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมสัมผัสได้คือความรู้สึกว่ามิติของหน้ารถมันสูงและท้ายรถมันต่ำลงแล้วก็การเอียงรถลงไปในการเลี้ยวเนี่ยมันดื้อน้อยลงคืออาการดันท้ายมันลดลงจนแบบจากที่เคยเจอแบบคล่ำเพลื่อมากคือแบบเริ่มจะเอียงรถปุ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยมันจะขืนจะดันขึ้นมาตลอดแทบจะตลอดเวลาแทบจะทุกมุมองศาแทบจะทุกโค้งมันกลายเป็นว่าบางครั้งบางทีเราเอียงรถลงไปปุ๊บเนี่ยมันจับโค้งได้เลยนะครับมันจับโค้งได้เลยซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกแบบมันทำให้การขี่มันสนุกขึ้นนะนี่คือเรื่องของตอนท้ายซึ่งเกี่ยวกับระบบการสะเทือนแล้วก็ข้อดีของการสะเทือนแบบนี้มันสามารถที่ทำให้เราคัสตอมก็คือปรับค่าการทำงานให้มันเหมาะกับวิธีการขี่ให้มันเหมาะกับน้ำหนักสรีระและเส้นทางที่เราขับขี่ได้ด้วยนะครับซึ่งอ้างอิงนะต้องอ้างอิงจากข้อมูลในการปรับตั้งอย่าไปปรับมั่วนะเดี๋ยวออกทะเลนะมันแทนที่จะได้ของดีไปมันจะกลายเป็นอันตรายไปอีกทางหนึ่งซะนะครับด้านหลังเนี่ยเวลาที่ขี่ผ่านถนนคอนกรีตกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการสะเทือนไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยเราจะรู้สึกได้ง่ายมากเพราะว่ามันแข็งแล้วมันไม่ได้เรียบเหมือนลาดยางนะครับอาการเด้งท้ายของ X-Mac Tech Mac มีอยู่แต่ไม่ได้ต้านแบบแข็งแบบกระแทกมันจะต้านแบบนุ่มๆคือมันเด้งแต่มันรู้สึกมีความนุ่มในการรองรับที่มากขึ้นกว่ารุ่นธรรมดานะอันนี้รู้สึกได้นะครับก็น่าจะมี2ส่วนนี้ที่ผมสัมผัสมาแล้วก็ทดลองขี่คือผมลองวนหลายรอบมากเลยอยากหาความต่างให้มันได้จริงซึ่งถามว่ามันหมดไปไหมอาการดันท้ายมันก็ไม่ได้หมดไปซะทีเดียวแต่มันมีความง่ายในการเข้าโค้งแล้วพอเราเอียงรถลงไปได้องศาที่มันเราเปิดคันเร่งได้เนี่ยมันจับพื้นแบบมีการรองรับอะเวลาที่เราเข้าโค้งนะครับเราเอียงรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเปิดคันเร่งปุ๊บเนี่ยถ้าโชคที่ไม่ได้ซับช่วยนะมันจะกลายเป็นบางทีมันจะกลายเป็นขืนเป็นดันนะครับแต่กับการสะเทือนเออร์ลินชุดนี้นะครับพอเราจับโค้งได้แล้วเปิดคันเร่งปั๊บเนี่ยมันจะมีการยุบซับและช่วยให้ช่วงท้ายเนี่ยจับโค้งได้ดี
ขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับอีกอันนึงที่เป็นความรู้สึกล้วนๆเลยในการควบคุมช่วงหน้าแฮนด์ของ Xmax Techmax หนักขึ้นครับเวลาที่เราเลี้ยวรถแล้วหักด้วยแฮนด์เดินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ารถมันมีน้ำหนักให้เราต้องเกร็งข้อมือบังคับมันมากกว่าตัวปกติผมจำได้เพราะว่าเวลาที่ขี่ในเมืองเนี่ย Xmax รุ่นธรรมดาเนี่ยมันเบามากนะฟีลลิ่งในการคอนโทรลทั้งคันเลยคือหน้าก็เบาหลังก็เบานะครับมันก็เลยเวลาที่มีความเร็วนิดนึงมันก็เลยค่อนข้างจะอาการเยอะหน่อยแต่ใน Techmax ฮะผมรู้สึกเลยว่าหัวมันหนักแล้วคราวนี้มันตอนแรกก็ขัดใจนะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่พอขี่ในช่วงของการบังคับความเร็วสูงรู้เลยครับว่ามันมีผลในเรื่องของการยึดเกาะของรถ Xmax Techmax140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัพไม่มีอาการหน้าเบาไม่มีอาการเหินรถนิ่งสนิทนิ่งจริงๆนิ่งแบบเหมือนวิ่ง120อ่ะวิ่ง104 105เหมือนวิ่ง120นะครับอาการน้อยนะครับที่ผมเจอคืออาการเต้นของขึ้นมาส่งขึ้นมาที่แฮนเดิลบาร์เต้นลักษณะขึ้นลงนะไม่ใช่เช็คนะเต้นลักษณะขึ้นลงอันเนี้ยรู้สึกนะครับอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันสอดรับกับการสะเทือนหลังก็คือพอหน้าหัวหนักๆแบบเนี้ยมันจับโค้งได้ดีนะครับใน Xmax รุ่นธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราเข้าโค้งเนี่ยนอกจากอาการหลังดันแล้วเนี่ยมันเก็บมุมโค้งได้ไม่ง่ายนะครับมันจะมีอาการดื้อโค้งนะครับแต่ใน Techmax เนี่ยทั้งหน้าและหลังตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะคือผมสามารถที่จะเข้าโค้งด้วยการจับลายวิ่งคู่ไปกับเส้นขอบถนนได้ง่ายมากเวลาขี่เข้าโค้งมันจะมีเส้นขอบถนนเส้นขาวอ่ะส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นการขี่เข้าไปหาเอเปกแล้วก็ค่อยๆบานออกไปนะครับไอการจะบังคับให้ Xmax รุ่นธรรมดาเนี่ยขี่ตีคู่ไปกับเส้นถนนเนี่ยมันต้องใช้ตัวบังคับช่วยพอสมควรนะครับแต่ Techmax ทำได้ง่ายมากเขาจับลายโค้งให้มันไปกับถนนได้ง่ายคือเราบังคับที่จะเพิ่มให้มันแคบอีกนิดกว้างอีกหน่อยได้ง่ายมากและนิ่งมากด้วยผมรู้สึกว่ารถเกาะพื้นมากขึ้นก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆของรถ1รุ่น1โมเดลเนี่ยมันจะทำให้แทบจะเรียกผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นอีก1รุ่นได้เลยนะครับต่างจากรุ่นสแตนดาร์ดเยอะมากๆนะครับถ้ามีโอกาสไปลองก็ลองดูว่าส่วนต่างของราคากับสิ่งที่ได้มามันให้สมรรถนะที่แตกต่างกันมากจริงๆสำหรับท่านที่ใช้งานทั่วไปนะครับก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไรใช้รุ่นธรรมดาก็น่าจะโอเคนะครับรองรับได้แต่ใครที่รู้สึกว่าใช้รถแล้วต้องการสมรรถนะต้องการใช้ให้มันถึงจริงๆใช้บ่อยใช้เยอะใช้เดินทางไกลอะไรเงี้ยอยู่กับมันทั้งวันเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารถที่ดีมันช่วยให้การขับขี่เนี่ยสบายขึ้นเยอะนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆจาก Yamaha นะครับสำหรับ Yamaha Xmax Techmax วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้สนับสนุนกันก็รบกวนกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ครบเลยนะครับเพื่อรอรับวิดีโอใหม่ที่เราจะนำเสนอต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้กับ Yamaha Xmax Techmax คงตัวลากันไปตอนนี้สวัสดีครับ